Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะฮะมิสเตอร์โอครับวันนี้เราจะทำอะไรกันครับวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้คุณผู้ชมก็คงจะรู้แล้วสิว่าวันนี้เราเป็นพ่อบ้านแล้วทำไมผมต้องใส่สีชมพูด้วยครับมันเหมาะกับบูมแล้วหรือจะเอาสีม่วงโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเป็นพ่อบ้านในคอนโดมิเนียมกันนะครับปกติแล้วเนี่ยคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นปัจจัยซึ่งเราพื้นฐานที่เราใช้ชีวิตอยู่กันในปัจจุบันนี้ในเมืองนะครับคุณผู้ชมครับมันจะแตกต่างจากบ้านเพราะว่าขนาดของคอนโดมิเนียมที่เราอยู่กันเดี๋ยวนี้30-40ตารางเมตรเองพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากก็มามีลิฟวิ่งแอเรียมีห้องนอนแค่นี้มีห้องครัวแค่นี้ห้องน้ำแล้วก็ดูแลทำงานบ้านกันเองใช่เวลาเราทำงานเสร็จเรากลับมาบ้านแล้วก็ทำคงทำครัวล้างจงล้างจานกินข้องกินข้าวทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดห้องน้ำกันเองอยู่แล้วครับงานบ้านผู้ชายสมัยนี้งานบ้านทำเองการบ้านก็ต้องทำงานบ้านก็ต้องเนี้ยอ๋อโอเคครับเป็นเรื่องปกติซึ่งคุณผู้ชมครับพื้นฐานของการทำความสะอาดบ้านของทุกคอนโดเนี่ยมักจะเหมือนกันทุกห้องมันต้องมีปัดฝุ่นมันต้องไม่กวาดที่ปัดฝุ่นแล้วเขาทำไงเวลามีขยะมีฝุ่นก็กวาดไปดิกวาดปัดฝุ่นลงมาเสร็จแล้วฝุ่นมันลงพื้นกวาดแล้วมันก็ปัดมันก็ฟุ้งขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะว่าคอนโดมิเนียมมันไม่เหมือนบ้านอันนี้มันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยมีประโยชน์ในการปัดฝุ่นจากที่สูงลงที่ต่ำอ๋อคือมันไม่เหมือนบ้านคือคอนโดมิเนียมมันปิดหมดแต่บ้านเนี่ยมันเปิดโล่งดังนั้นเนี่ยเวลาเรากวาดนู่นกวาดนี่เนี่ยฝุ่นมันฟุ้งออกไปนอกบ้านมันอะไรออกไปได้แต่คอนโดมิเนียมเนี่ยมันก็วนอยู่ในนี้แหละห้องมันปิดไงใช่ทำไมเราไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นล่ะถ้าอย่างนั้นทีนี้คนก็จะรู้สึกย้อนแย้งอ่ะเอ้ยห้องแค่นี้จะซื้อเครื่องดูดฝุ่นมามันจะคุ้มเหรอเครื่องอันต้องมาเริ่มวางตรงไหนใช่ไหมใช่แต่จริงๆปัจจุบันเนี้ยพวกบริษัทผลิตเครื่องไฟฟ้าเขารู้ในข้อนี้ดีนะคุณผู้ชมเขาก็เลยทำพวกเครื่องดูดฝุ่นที่มันมีขนาดเล็กลงแต่พาวเวอร์สูงขึ้นเดี๋ยววันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูสักอันนึงแล้วกันมีมาให้คุณผู้ชมดูนะฮะเวลาคุณผู้ชมจะซื้อคุณผู้ชมก็คิดนิดนึงแล้วกันว่าจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยมันอันแค่นี้เองนะครับเล็กนิดเดียวตู้ไปนะฮะอุปกรณ์เสริมทั้งหลายเนี่ยก็แยกๆกันเก็บแบบนี้นะครับมันถอดชิ้นส่วนได้นะครับผมเดี๋ยวเราประกอบให้คุณผู้ชมดูกันครับโอเคครับคุณผู้ชมประกอบเสร็จแล้วมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะฮะมันก็จะอันเล็กๆประมาณนี้คุณผู้ชมสามารถเดินถือไปด้วยมือนึงจับนี้มือนึงจับนี้แล้วก็ถูดูดไปดิน้ำหนักมันก็ไม่ได้มากอะไรนะแค่ประมาณ2กิโลกว่าๆเกือบ3กิโลเองสมมุติว่าสายมันยาวไม่พอพี่ฝากถือแป๊บนึงแล้วก็ดึงไปดิดึงไปนะฮะไม่ใช่ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะไม่ได้ดูดหัวผมฝุ่นเยอะแล้วก็สามารถเดินไปได้ทั่วห้องแล้วก็เอาปลั๊กไปเสียบที่อื่นก็ได้นะครับผมซึ่งเวลามันเป็นเครื่องเล็กๆเนี่ยปกติเครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันก้มนิดเดียวพอมันเป็นเครื่องเล็กๆกดยากกดยากกดยากเขาก็เลยดีไซน์ใหม่นี่มีปุ่มกดตรงนี้แทนนะครับผมกดปุ๊บงานละดูดไปดิดูดไปนะครับสมมติว่าอันนี้มันแรงไปหน่อยแล้วก็ปรับให้มันเบาลงได้ก็คือบังคับจากที่ตรงนี้ได้เลยใช่ผมแล้วก็กดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งไอหัวดูดของมันเนี่ยหัวดูดของมันเนี่ยอันนี้เขาจะดีไซน์มาเป็นแบบว่าลักษณะมันจะเป็นเกลียวๆนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีร่องที่เสียบอย่างนี้ให้ฝุ่นเนี่ยมันเข้ามาตรงนี้อันนี้มันก็หมุนฝุ่นเข้าไปนะครับเพื่อให้มันสามารถเวลาแบบเข้าผนังชิดผนังเนี่ยมันสามารถแบบทำได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ดูดจากด้านล่างมันดูดจากด้านหน้านะครับแล้วไอ้หัวดูดเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เปลี่ยนได้นะฮะมันสามเวลาคุณผู้ชมใช้งานเวลามันมีฝุ่นในห้องเนี่ยฝุ่นมันไม่ได้อยู่ตามพื้นอย่างเดียวมันไปตกตามผ้าตามเตียงผ้าม่านเงี้ยแต่เวลาเราเอาไอ้หัวแบบนี้ไปดูดอ่ะผ้ามันก็ติดขึ้นมาด้วยใช่เวลาเอาดูดแบบนี้นี่ผ้ามันจะดูดผ้าติดขึ้นมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็มีหัวให้เขาดีไซน์มาให้เปลี่ยนแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะมีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรดีตีนตะขาบที่มันหมุนเป็นล้อเนี่ยทำให้ผ้าเนี่ยมันไม่ติดขึ้นมามันไม่ดูดผ้าเข้ามาก็สามารถทำความสะอาดผ้าม่านแนวตั้งได้ด้วยซ้ำใช่ครับครับคุณผู้ชมทีนี้เวลาเราทำความสะอาดเสร็จคือห้องเราอ่ะมันห้องเล็กดังนั้นเนี่ยไอที่เก็บกักฝุ่นเนี่ยมันไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แค่นี้เองครับแล้วก็ถอดออกมาแล้วเราก็ไปทิ้งเสร็จเราอยากใช้เราก็เอามาใส่เข้ามาใหม่แค่นี้เองง่ายๆสะดวกใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะฮะบริษัทโตชิบ้านะครับผมซึ่งใหอุปกรณ์ประกอบฉากเรามาในวันนี้นะครับและนั่นก็คือ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงครับLiving Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง